หนึ่งบริษัทที่กำลังเติบโตมากในปีนี้ชื่อว่าบริษัท Zoom ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแพลตฟอร์มในการประชุมออนไลน์พอสบวิกฤตโควิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้แล้วก็ไม่สามารถรวมคนได้ทุกคนเนี่ยเขา work from home กันทั่วโลกเลยทุกคนที่เข้ามาในระบบจะเข้ามาหมื่นก็คุยกับหมื่นคนเข้ามาแสนก็แสนเข้ามาล้านก็ล้านนี่คือสิ่งที่ Zoom ทำให้เกิดขึ้นคือการสื่อสารแบบ two-way communication ก็คือถึงการไปมาแล้วก็จะไปเข้าสัมภาษณ์นี่คือเสน่ห์ของ Zoom ประหนึ่งว่าเราอยู่ในสถานที่จริงถึงแม้เรามาตัวจริงไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเรียกว่า virtual มาได้จุดนี้ก็จะเป็นจุดหัวใจที่ฝีไปหาทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนห่างกันตรงไหนยังมาเจอกันไม่ได้นะตอนนี้แต่เราสามารถพบปะกันได้ผ่านระบบ Zoomเราเป็นหนึ่งในสิ่งฉะนั้นที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเราอ่ะนั่งอยู่ณมหาธรรมกายเจดีย์นั่งอยู่ที่ลานธรรมบ้านของเราเนี่ยกลายเป็นลานธรรมไปเลยอย่าพลาดเด็ดขาดต้องเป็นส่วนหนึ่งในการขยายธรรมะผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างโลกที่เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองพร้อมๆกันนะจ๊ะ